สวัสดีเช้าวันพัสที่7กันยายน2566กับฟัน Strategy i n o c g h s นะคะโดยฝ่าย Strategic v w ของทาง UOB e k a เห็นฟันค่ะค่างเงินดอลล่าร์ค่ะทำการแข็งค่าขึ้นสูดจุดสูงสุดในรอบ6เดือนนะคะหลังจากที่ตัวเลข ISM Non-Manufacturing PMI ค่ะออกมาขยายตัวมากกว่าที่คาดที่54.5จากคาดการที่ระดับ52.5นะคะในขณะที่เอากันค่ะตัวของ Service PMI ค่ะก็ออกมาชะลอตัวนะคะลงมาที่50.5จาก51 ทำให้คอมโพสิตโดยรวมค่ะลดลงประมาณลดลงมาอยู่ที่50.2จาก50.4ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหามาดูใน Element นะคะจะพบว่าการจ้างงานค่ะมีการผรสมผสานนะคะโดยการจ้างงานมีการปรับตัวบวกขึ้นประมาณ4%นําำโดย a c c o m m o d a t i o n นะคะแล้วก็ Food Service ค่ะที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆค่ะมีการจ้างงานไม่ได้มากนะักจนถึงปัจจุบันก็คือในเดือนนี้ค่ะซึ่ง2 s e เซกเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Accommodation กับ Food Service ค่ะที่มีการจ้างงานที่โด เดอาจจะมาจากการพักผ่อนในช่วงของฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะซึ่งหามาดูใน Pri ซ e イดイ i ด d e x นะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่58.9ซึ่งถือว่าสูงมากก็สะท้อนว่าการใช้ใจ่ายของคนอเมริการค่ะยังคงขยายตัวต่อนะคะและราคาก็มีที่จ่ายเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็จะส่งผลนะคะไปถึงเงินเฟอ้อของสหรัฐด,ด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะกรรมการของ ISM ค่ะมีการประเมินว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มนที่จะชะลอตัวลงนะคะแต่สําหรับเศรษฐกิจสหรัฐค่ะอาจจะยังไม่ได้เห็นสัญญ,ญาณการชะลอตัวที่มากนะคะ นอกจากนี้ค่ะสารัมีการเปิดเผยเบสบุ๊กนะคะที่บ่งชี้ได้ในหลายๆแอคทิวิตี้ค่ะเริ่มมีการชะลอตัวลงแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะภาพรวมของเศรษฐกิจและการจ้างงานค่ะยังอยู่ใน e s เด r o w t h นะคะโดยกลุ่มคอน s u m e r ค่ะยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะโดยเฉพาะภาคของการท่องเที่ยวนะคะที่ออกมาแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดการไว้ก็เป็นผลให้ดอลลาร์ค่ะกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วก็ยูก็มีการเร่งตัวขึ้นค่ะ bond ยูสอปีค่ะแต่ที่ระดับ5%้อรอีกครั้งนะคะในขณะเดียวกัน ten year ค่ะก็มีการเพิ่มขึ้้นนเล็กอย4.4% เค่ะ นักลงทุนยังคงรอปัจจัยใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟอ้อในสัปดาห์หน้านะคะที่จะมีการประกาศในวันพุทธที่1 3นะคะโดยความกังวลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นก็ส่งผลให้เงินเฟอ้อค่ะอาจจะเร่งตัวขึ้นต่อซึ่งจากคาดการณ์ของบูมเบอร์ค่ะผมว่าเงินเฟอ้อค่ะจะเร่งตัวขึ้นนะคะส่วนทางกับค่ CPI นะคะที่อาจจะมีการชะลอตัวลงมานะคะจาก4.7%มาที่4.3%ค่ะหลังจากที่เซอร์วิสมีการปรับตัวแล้วลงมาทําให้ตลาดค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะมีนนนน้มใการะะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการคงอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนที่ระดับ93นะคะแต่น้ำหนักมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่43เปสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนพฤศจิกายนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวแล้วลงในกรอบนะคะดอลลาร์แข็งค่าขึ้นบอลยูเร่งตัวขึ้นในทิศทางเดียวกันเอ่อในทิศทางเดียวกับตลาดโลกนะคะทั้งยุโรปและก็เอเชียค่ะส่วนค่างเงินเยนค่ะตอนนี้ก็อ่อนค่าค่อนข้างมากนะคะหลังจากที่ดอลลาร์ก็สไปค์ขึ้นไปนะคะก็อ่อนค่าลงมาที่1 4 7 5 9ค่ะ ทำให้ตลาดก็มีการประเมินว่าอาจจะมีการแทรกแซงจากรัฐบาลของญี่ปุ่นเพื่อให้แข็งค่าขึ้นในเร็วๆนี้นะคะส่วนจีนค่ะมีการแบนตัวของ iPhone นะคะสําหรับรัฐบาลจีนค่ะโดยไม่ให้มีการใช้ iPhone นะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาหุ้นของ Apple นั่นเองค่ะ สำหรับเศรษฐกิจจีนค่ะนักเศรษฐศาสตร์นะคะมีการประเมินว่าปัญหาภาระหนี้ภาคสาหาะคะ่ะจะเป็นตัวดึงให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีการชะลอตัวลงไปอีกห้าปีข้างหน้าซึ่งภาระหนี้ค่ะที่จะต้องชําระค่ะมีมากไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2024ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางแก้ของรัฐบาลนะคะที่จะเป็นทางเลือกก็คือการกดดอ,อกเบีย้ยฝังเงินกู้ของแบงค์นะคะการลดดอ,อกเบี้ยค่ะการเพิ่มเงินในระบบให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะคะและรวมถึง ซึ่งก็จะส่งผลให้ค่างเงินหยวนค่ะมีการอ่อนค่าลงาไปนะคะจากระดับปัจจุบันที่อ่อนค่าลงมาแล้วนะคะที่7.31ก็อาจจะอ่อนไปถึง7จถึง7.5ได้ในปีนี้นะคะและการอ่อนค่าค่ะก็จะส่งผลให้เงินทุนไหลออกและทําให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นนะคะซึ่งทางแก้ของรัฐบาลจีนในครั้งนี้ค่ะอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการแก้ปัญหาค่ะส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะระยะสั้นค่ะก็อาจจะ buy on dip สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะจากฟันโฟที่ไหลเข้าไปจํานวนมากค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ